ความผิดต่อพระเจ้าและต่อด้วยอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูทรงตรัสสอนพร้อมกันนะครับ So next will be invocation and then will be the Lord's Prayer in unison ขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เราทุกคนได้มาอยู่พร้อมเพียงกันที่เราจะมาชื่นชมยินดีในความรักของพระองค์เป็นความรักที่แท้จริงแท้และไม่มีวันเปลี่ยนแปลงขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ยังทรงรักเราอยู่ขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ให้มาตายเพื่อไถ่ชีวิตเราทั้งหลายให้เราได้รับชีวิตนิรันดร์ให้เรามีสันติสุขที่นิรันดร์ให้เรามีความชื่นชมยินดีที่นิรันดร์พระเจ้าข้าเรารู้ว่าตัวของเรานั้นมีความบกพร่องเรารู้ว่าชีวิตของเรายังอ่อนแออยู่แต่ขอพระบิดาทรงโปรดที่จะช่วยเราให้เรานั้นได้เข้มแข็งขึ้นในพระองค์ให้มีจิตวิญญาณที่เหมือนกับพระองค์ให้ชีวิตได้มีการเปลี่ยนแปลงพี่น้องครับวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้อธิษฐานเผื่อสำหรับคริสตจักรของเราผมอยากจะให้เวลานี้สักครู่หนึ่งอธิษฐานเผื่อคริสตจักรของเราให้คริสตจักรของเรานั้นที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระองค์ ต่อไปผมอยากจะให้พี่น้องที่จะอธิษฐานเผื่อสำหรับงานคริสต์มาสที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าเราอธิษฐานทูลขอต่อพระองค์พระบิดาเจ้าข้าที่คริสตจักรของเรานั้นที่จะเติบโตขึ้นที่คริสตจักรของเรานั้นที่จะเป็นคริสตจักรแห่งพระพรและนำผู้คนมากมายให้มารู้จักกับพระองค์เราอยากให้คริสตจักรแห่งนี้ที่เป็นคริสตจักรที่จะประกาศเรื่องราวของพระองค์และสั่งสอนคนทุกคนให้รู้จักกับพระองค์ให้พวกเขาได้รู้จักความสุขที่แท้จริงว่ามันเป็นยังไงเราขออธิษฐานเผื่อสำหรับงานคริสต์มาสที่จะถึงนี้พระบิดาทรงโปรดที่จะเป็นประธานในงานนี้ให้งานนี้ที่จะมีพี่น้องมากมายที่ได้เข้ามานั้นจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและจะได้สัมผัสกับพระองค์ขอให้งานนี้เป็นงานแห่งความชื่นชมยินดีและความรักเวลานี้ขอให้เราอธิษฐานตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงสอนเราให้อธิษฐานพร้อมกันดังนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอพระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบไปเป็นนิจอาเมน